คิดดีๆนะนะใจเมื่อวานเขาบอกว่าชอบเธอแล้วเขาก็จูบเธอแปลว่าเราคบกันแล้วจะบอกว่าเป็นแฟนก็ยังได้เลยนะเนี่ยแต่การที่เขาจะไม่โทรมาเลยเนี่ยแบบนี้มันใช้ได้เหรอในตู้เย็นควรมีของมีประโยชน์บ้างนะเอาของมาส่งครับอ๋อไม่ได้สั่งค่ะมาผิดบ้านป่ะคะไม่ผิดหรอกครับเต้าหู้นายสั่งของเข้ามาที่บ้านป่ะเนี่ยหิวแล้วใช่ไหมกินอาหารที่มีประโยชน์บ้างนะแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยกินอะไรไหมยังจะเข้ามากินอะไรที่บ้านไหมผมไม่ว่างขนาดนั้นหรอกอะไรของเขาพอมาคิดดูตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหายเจ็บหรือยังแต่พอเงียบไปแบบนี้มันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาจริงจังหรือเขาแค่เล่นกับฉันเนี่ยฝันดีนะบีสวัสดีค่ะคืออยากทราบว่าที่โรงแรมมีแขกที่ชื่แล้วฉันก็รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรที่ดูงี่เง่าอีกแล้วมันเป็นวังวนของการมีแฟนค่ะพี่การใจเพิ่งเลิกประชุมเมื่อตอน4 ทุ่มเนี่ยค่ะใจยังคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะก็เลยให้เลิกประชุมดีกว่าคืนประชุมต่อไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีความจริงอ่ะที่จะโทรหาพี่การอ่ะไม่ใช่เรื่องนี้หรอกค่ะนี่ใจทำอะไรอยู่อ่ะกำลังถอดเสื้อผ้าค่ะทำอะไรให้เสร็จก่อนไหมค่อยโทรหาพี่ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะคือจะมีเรื่องส่วนตัวอยากจะถามพี่การนะคะใจไปจูบกับผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วไงใจจะถามพี่ว่าจะชวนเขาเข้าบ้านยังไงเหรอไม่ใช่ค่ะคือจะรู้สึกดีมากๆเหมือนกับเหมือนใจคิดว่ามันควรจะเป็นความรักครั้งใหม่ของใจอาจจะเป็นจูบแรกและจูบเดียวของใจก็ได้พี่การไม่รู้สึกแปลกใจเลยเหรอคะทำไมอ่ะฟังก็ดูดีนะแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะก็ตั้งแต่วันนั้นนะเขายังไม่โทรหาใจเลยวันต่อมาเขาก็ไม่โทรวันนี้เขาก็ยังไม่โทรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะเ
ถ้าอยากรู้จริงๆไม่เห็นต้องถามผู้ชายคนอื่นเลยถามผมก็ได้ถามมันเลยดีกว่าใจเป็นคนน่ารักนะจะน่ารักตรงไหนล่ะคะก็น่ารักที่ใจเป็นคนแคร์เรื่องแบบนี้ไงทั้งที่อีกมุมนึงเนี่ยใจก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งเด็ดเดี่ยวแต่ก็มีมุมที่อ่อนไหวไม่ใช่ working woman ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะความจริงอ่ะเขาก็เป็นแบบนี้ทุกคนนั่นแหละค่ะอยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าใจรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนั้นเขาถึงจบใจทำไมล่ะคะก็เพราะว่าวันนั้นใจของสวยเกินไปน่ะสิใจก็ว่าใจก็น่ารักของใจแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะ แต่ที่ใจอยากรู้ว่าคือหลังจากตอนนั้นมากกว่าสำหรับผู้ชายอ่ะตอนนั้นน่ะสำคัญที่สุดใจคุณสวยจนทำให้เขาเคลิ้มไปเลยอ่ะพี่กันขาจะวางสายก่อนนะคะเห็นคุณคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะผมกลัวเสียมารยาทก็เลยออกมาเงียบๆนายได้ยินอะไรบ้างอ่ะคุณบอกว่าคุณจูบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีมากๆเหมือนได้มีความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็รอเขาโทรมาหาอยู่เรื่องผู้ชายคนนั้นไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญเนี่ยคือคุณมีความรักอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือเรื่องที่สำคัญนายลืมมาให้หมดเลยนะนี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กนะไม่ต้องฟังดูแลสุขภาพหน่อยนะได้ข่าวว่ายุงที่เมืองไทยเนี่ยก็ดุเหมือนกันนะมันอาจจะกัดทะลุเข้าไปในเสื้อบางๆได้นะนี่นายเห็นอะไรบ้างอ่ะก็เห็นเท่าที่จะเห็นได้นั่นแหละไอ้บ้าฮัลโหลวางสายแล้วคุณอย่าลืมความรู้สึกตอนที่เราจูบกันนะเขาบอกบ้านคนอื่นมันเป็นบ้านตัวเองนี่ใส่แย่ที่สุดเลยอ่ะฉันต้องเปลี่ยนรหัสผมเปลี่ยนรหัสแล้วนะวันเกิดผมลบหนึ่งไม่ใช่หรอรหัสอะไรอ่ะไม่เอานะ
เลยนะสร้างเรื่องให้ฉันอีกแล้วโอ๊ยเต้าหู้ฝากไว้ก่อนเถอะหน่อยนะนายที่มันตัวสร้างเรื่องจริงๆเลยทำไมฉันต้องมาเข้าทางนี้ด้วยนี่มันบ้านฉันแท้ๆเลยนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละผมเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยตอนไหนก็เห็นคุณคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะผมกลัวเสียมารยาทก็เลยออกมาเงียบๆนายได้ยินอะไรบ้างอ่ะคุณบอกว่าคุณจูบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีมากๆเหมือนได้มีความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็รอเขาโทรมาหาอยู่เรื่องผู้ชายคนนั้นไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญเนี่ยคือคุณมีความรักอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือเรื่องที่สำคัญเต้าหู้ในลืมไปให้หมดเลยนะนี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กนะไม่ต้องฟังดูแลสุขภาพหน่อยนะได้ข่าวว่ายุงที่เมืองไทยเนี่ยก็ดุเหมือนกันนะมันอาจจะกัดทะลุเข้าไปในเสื้อบางๆได้นะนี่ได้เห็นอะไรบ้างอะก็เห็นเท่าที่จะเห็นได้นั่นแหละไอ้บ้าฮัลโหลวางสายแล้วคุณอย่าลืมความรู้สึกตอนที่เราจูบกันนะเขาบอกบ้านคนอื่นมันเป็นบ้านตัวเองที่ใส่แย่ที่สุดเลยอ่ะฉันต้องเปลี่ยนรหัสผมเปลี่ยนรหัสแล้วนะวันเกิดผมลบหนึ่งไม่ใช่เหรอรหัสอะไรอ่ะไม่เอานะเอาแล้วไงโอ๊ยรหัสอะไรโอ๊ยทำไงดีอ่ะเข้าบ้านไม่ได้อย่ามายุ่งกับพี่การชนะทำไมเขาไม่ใช่แฟนเธอสักหน่อยนั่นแหละที่ฉันจะบอกถ้าเธอรู้ว่าเป็นแฟนฉันเธอคงอยากรีบแย่งทันทีเลยละสินี่ฉันแย่งแฟนเธอแค่คนเดียวนะรู้สึกว่าน้อยไปหรอแค่นี้เธอก็ภูมิใจมากแล้วไม่ใช่หรอจริงๆเธอก็ควรจะภูมิใจนะที่ถูกคนอย่างฉันแย่งแฟนดีกว่าโดนพวกโลโปรไฟล์แย่งไปนะหลงตัวเองไปปะก็มีบ้างนิดหน่อยแต่คนอย่างเธอคงไม่เข้าใจฉันหรอกเพราะเธอมันเป็นพวกมนุษย์ป้าวาเวนฉันไม่ได้พูดเองนะได้ยินคนอื่นพูดมาอีกทีใครพูดไม่บอกThank you.
อยากให้ฉันเซ็นไหมคืนไปหรอฉันให้เป็นของขวัญสำหรับเพื่อนร่วมงานแท่งนั้นลิมิเต็ดด้วยอ่ะอย่าบ้าเลยทำไมคุณไม่โทรหาผมเลยอ่ะเบอร์ที่โรงแรมคุณก็มีแล้วอ่ะผมรอรับสายคุณอยู่นะทำไมต้องรอสายฉันด้วยอ่ะผมพูดในส่วนของผมไปแล้วผมรอฟังคำตอบจากคุณอยู่นะ